นอข่าวโดยสำนักข่าว INN16 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรียันลงพื้นที่ปัดดีลการเมืองย้ำพบปะพูดคุยได้ทุกคนขออย่านำตนเองไปขัดแย้งกับใครมุ่งทำบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อยคุณอรดาชื่อลุงรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กล่าวถึงกรณีที่อดีตส.ส.มาให้การต้อนรับระหว่างการลงพื้นที่เมื่อวานนี้ว่าตนเองยินดีพบกับทุกคนไม่ว่าจะใครก็ตามที่ไม่ได้มีปัญหาจนพบไม่ได้ซึ่งปัญหาก็มีอย่างเดียวคือเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่ยืนยันว่าพบได้ทุกคนและอยากพูดให้ทุกคนเข้าใจว่าตนเองไม่ต้องการอะไรในการทำหน้าที่ตรงนี้แต่อยากให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยซึ่งปัญหาต่างๆเกิดมากี่ปีแล้วและเกิดมาโดยตลอดหากแก้ไม่ได้ในสมัยนี้ก็ตายไปพร้อมกับเราวันข้างหน้ามีรัฐบาลใหม่ก็เป็นแบบเดิมดังนั้นจะมาวิพากษ์วิจารณ์ให้เสียหายได้อย่างไรหลายอย่างไม่เคยทำก็ต้องทำแต่ทำแล้วไม่ดีก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นตลอดจนมีการประเมินผลไม่ใช่ดูแค่เรื่องจะได้เงินเท่าไหร่และจะลงไปที่จังหวัดใดบ้างตนไม่เข้าใจว่าไปวิพากษ์วิจารณ์กันทำไมจึงขออย่านำตนเองไปขัดแย้งกับใครทั้งสิ้นไม่ว่าจะนักการเมืองหรือใครก็ตามโดยนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการลงพื้นที่ด้วยว่าไม่ได้มารับข้อเสนอของใครแต่มารับฟังปัญหาของประชาชนอรดาชินลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะนอกจากนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรใกล้เสร็จสิ้นได้มีแพทย์ทหาร2นายขับรถยนต์ส่วนบุคคลเข้ามาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างเร่งรีบโดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าจะเข้ามาดูอาการพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งมีอาการปวดท้องเนื่องจากท้องเสียขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กล่าวภายหลังการประชุมครม.สัญจรถึงอาการของพลเอกประวิตรว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่องปกติที่อาหารไม่ย่อยไม่ได้เป็นอะไรเขื่อนลาวแตกทำน้ำ 5,000 ลูกบาศก์เมตรไหลทะลักท่วมชาวบ้านเร่งอพยพมวลน้ำจากเขื่อนในแขวงอัตตปือสปป.ลาวไหลบ่าท่วมบ้านเรือนนับพันหลังเสียหายหนักสื่อท้องถิ่นของลาวรายงานว่าได้เกิดเหตุเขื่อนเซเปียนเขื่อนน้ำน้อยซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงบริเวณแขวงอัตตปือห่างจากเมืองปากเซประมาณ80กิโลเมตรได้เกิดรอยร้าวแตกบริเวณสันเขื่อนส่งผลให้มวลน้ำ 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรไหลหลากออกจากตัวเขื่อนไหลไปท่วมในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งนี้มีรายงานว่าชาวบ้านที่อาศัยใกล้กับจุดดังกล่าวกว่า 4,000 ครัวเรือนต้องอพยพจากบ้านเรือนไปที่ปลอดภัยหลายรายไม่สามารถเก็บของได้ทันทำให้ได้รับความเสียหายทั้งหมดบางจุดระดับน้ำสูงท่วมมิดหลังคาล่าสุดเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลืออธิบดีอัยการคดีอาญายืนยันจะอุทธรณ์คดีลูกชายลุงกระโดดตึกต่อพิจารณาประเด็นพยานที่ไม่ได้นำมาเบิกความในศาลชั้นต้นนายพิทักษ์อบสุวรรณอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญากล่าวถึงการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาในคดีการเสียชีวิตของนายธนิตคันหสุนทรบุตรชายของนายสุภชัยคันหสุนทรชายที่กระโดดอาคารศาลอาญาลงมาเสียชีวิตหลังจากฟังคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่บุตรชายถูกแทงเสียชีวิตว่าทางอัยการสำนักงานคดีอาญายืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์ให้คดีขึ้นสู่ชั้นศาลอุทธรณ์อย่างแน่นอนโดยระหว่างนี้เราอยู่ระหว่างยื่นขอคัดคำพิพากษาฉบับเต็มซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาไม่นานหลังจากนั้นเราจะทำความเห็นไปยังอัยการสำนักงานคดีศาลสูงว่าอัยการคดีอาญามีความประสงค์ที่จะอุทธรณ์สู้คดีต่อในชั้นอุทธรณ์ซึ่งอัยการศาลสูงก็จะเป็นผู้พิจารณาโดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันก็คาดว่าจะไม่มีปัญหาส่วนแนวทางการยื่นอุทธรณ์คดีตรงนี้เบื้องต้นที่ศาลยกฟ้องเนื่องจากอัยการไม่ได้ประจักษ์พยานไปเบิกความในชั้นพิจารณาคดีเนื่องจากประจักษ์พยานมีอาการป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทางคณะทำงานเราก็จะดูว่ามีช่องทางขั้นตอนที่จะสู้คดีตรงนี้อย่างไรส่วนจะสามารถเอาประจักษ์พยานที่ว่านี้เข้าสู่พิจารณาของศาลอุทธรณ์ได้หรือไม่นั้นตอนนี้ยังตอบไม่ได้จะต้องขอประชุมกับคณะทำงานก่อนจบการเสนอข่าว16 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN